คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับท่านอาจารย์พิชระได้เปลี่ยนบรรยากาศมายืนอยู่ในสวนป่านะครับนี่ต้นไม้ใหญ่โตเลยนะฮะแล้วก็นี่จริงๆนะนี่ประมาณบ่ายสองอากาศขนาดนี้ถือว่าไม่ร้อนมากนะครับในสวนป่าแห่งนี้ซึ่งให้วัดเราเข้าวัดเราต้องการอะไรอาจารย์ถวายสังฆทานใช้บริการของวัดคือคนที่เข้าวัดมาได้หลายวัตถุประสงค์มากเลยนะครับขโมยพระพุทธรูปได้บางคนต้องการบูชาวัตถุมงคลบางคนต้องการเรื่องของการชาปนกิจนะครับบางทีก็ต้องการเรื่องของพิธีกรรมต่างๆขึ้นบ้านใหม่นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยเกี่ยวข้องกับวัดใช่เยอะมากเกี่ยวข้องกับวัดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแยกคนเหล่านี้ออกจากกันแยกยังไงผู้ที่ต้องการที่จะมาปฏิบัติธรรมก็ไปอีกส่วนหนึ่งไปอีกส่วนนึงไปอยู่วัดอีกแนวนึงมีหลายแนวมีหลายแนว วัดที่เขาปฏิบัติจริงๆวัดที่เขาอยู่ในป่าลึกๆวัดที่เขามีกุฏิแค่พอบังลมบังแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระสงฆ์เหล่านั้นจะไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของศาสนกิจพิธีกรรมอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องในยุคปัจจุบันใช่จะเน้นไปในเรื่องของการปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ค้นพบสัจธรรมของตัวเองที่อยากจะมาฝึกจิตอะไรนี้ใช่ไหมครับการค้นหาตัวเองตามแนวทางของพระพุทธเจ้าการค้นหาความจริงตามแนวทางของศาสนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระสงฆ์ท่านปฏิบัติเพื่อค้นหาสิ่งเหล่านี้ค้นหาทำไมในเมื่อเขาเขียนไว้แล้วอาจารย์อ่านได้ไหมอ่านได้แต่มันเหมือนกับวิชาปฏิบัติวิชาปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากกว่าวิชาทางทฤษฎีคือถ้าเราบอกว่าอ่านหนังสือมาว่าให้ไปขุดหลุมกว้าง1เมตรลึก1เมตรแล้วเอาต้นมะพร้าวไปปลูกแต่พอไปปฏิบัติจริง1เมตรทำไมมันเยอะจังทำไมไม่ทำไมระหว่างทางเนี่ยมันจะมีอะไรบอกเราเยอะแยะมากมายบางทีเจอดินแข็งดินอ่อนดินร่วนดินก้อนหินขุดไปขุดมาเอาเจอน้ำหนึ่งเมตรทำไมลดลงหน่อยได้ไหมเหลือแค่50เซนมีปัญหามากมายในระหว่างวิชาทฤษฎีที่สอนว่าควรจะ1เมตรเนี่ยแต่คนที่ไปทำก็เจอในเรื่องราวต่างๆที่แล้วแต่จริตของตัวเองที่จะไปเจอบางคนเนี่ยไปขุดบนภูเขาก็ต้องเดินขึ้นเขาไปบางคนชอบขุดในที่ราบบางคนไปขุดใกล้แหล่งน้ำบางคนอะไรเงี้ยเยอะแยะมากคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามนอกจากมีทฤษฎีแล้วเราต้องลงมือปฏิบัติด้วยและการปฏิบัตินี่มันยากมันก็ใช่ครับมันมีขั้นตอนแล้วก็จะว่ายากมันก็ยากจะว่าง่ายมันก็ง่ายคือเรื่องที่ยากสำหรับคนบางคนกับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคนบางคนครับแล้วก็ในคนคนเดียวกันเนี่ยก็จะเจอทั้งเรื่องที่ยากที่ง่ายแต่คนละหัวข้อกับอีกคนนึงเพื่อนผมเคยไปนั่งสมาธิอยู่บนภูเขาครับนั่งไปนั่งมาหลับมั่งง่วงนอนมั่งกินเสบียงหมดแล้วบ้างคือมดกัดบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็ไม่ไหวต้องกลับลงมากับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็เจอปัญหาเดียวกันนะเขาก็เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมแทนไม่นั่งเพราะนั่งเดี๋ยวมดกัด แล้วก็เดินเดินมดก็ไม่กัดมดเดินช้ากว่าเรา เดินวนคืออาจารย์อะไรจะบอกว่าคือเป้าหมายเนี่ยมันเดียวกันเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าคุณต้องหาวิธีการใช่การปฏิบัติมันก็ต้องไปเจอหน้างานต้องเจอหน้างานดังนั้นการที่เรามาอยู่ในวัดเราเข้าวัดนอกจากเรามาจัดการเรื่องศาสนกิจแล้วว่าเราอยากจะจัดการงานบวชการแต่งเราจะมาขออนุญาตลำกลองยาวในโบสถ์เปิดแบบนี้ได้ไหมหรือว่าเปิดเครื่องเสียงนี้ได้ไหมแต่อีกในประเภทหนึ่งเราจะไปศึกษาปฏิบัติธรรมต้องบวชไหมอาจารย์ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นวิชาปฏิบัตินะจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยคนที่จะปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องใส่ยูนิฟอร์มก็ได้นะโอ้โหอาจารย์พูดซะก็คือว่ายูนิฟอร์มครับครับก็คือว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องบวชเป็นพระถึงจะปฏิบัติธรรมได้ครับเราปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดได้ทุกปฏิบัติได้หมดทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นต้องมีชุดครับไม่จำเป็นจะต้องมีชุดอะไรอยู่ที่เราศึกษาแต่การซึ่งเราไปบวชเป็นพระแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้ไอ้สิ่งที่มันยากมันง่ายขึ้นอย่างเช่นการที่เราต้องไปอยู่รวมกับคนอื่นการที่เราจะต้องครองเรือนการที่เราจะต้องสิ่งเล้าไปเจอกับคนนู้นนี่มาเที่ยวชวนถ้าท่านอยู่ในวัดแล้วเนี่ยเพื่อนท่านไม่โทรมาตามสิ่งเล้าแน่ถ้าท่านบวชไปแล้วเป็นการตัดใช่ตัดไปสิ่งเล้าไป
พราะว่าปกติแล้วเดี๋ยวจะโทรไปร้านโน่นร้านนี่ทีนี้มันก็ง่ายขึ้นพอเราเป็นพระสิ่งเหล่านี้ก็จะง่ายขึ้นเหมือนไปบอกเขาว่าเรากำลังจะทำเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะโทรมาคิดสักนิดนึงก่อนคิดสักนิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางอย่างพระทำได้ไม่น่าเสียแต่บางอย่างพอเป็นโยมไปทำมันดูไม่ดีฉะนั้นการที่เรามาใส่ชุดหรือมาบวชหรือมาเข้าอยู่ในกระบวนการก็เหมือนเป็นการก็เรียกว่าจัดการตัวเองเหมือนกันเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราจะไม่ไปทำสิ่งนั้นเราจะได้มาฝึกปฏิบัติอย่างจริงจริงอย่างจังเรื่องนี้อาจารย์มีหลายคนถามผมว่าเราเนี่ยไหว้พระเนี่ยเราไม่ได้ไหว้พระนะเราไหว้ผ้าเหลืองอาจารย์ช่วยอธิบายคำเรื่องนี้หน่อยได้ไหมฮะเขาคงจะหมายถึงเรื่องของพิธีกรรมมากกว่าแล้วก็คือมันตีความหมายได้เยอะแยะมากมายอย่างเช่นเวลาเราเข้ามาในวัดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะชอบมาให้คะแนนพระกันนี่ยังไงพระนี้ดีพระนี้ไม่ดีพระนั้นท่าเดินไม่ค่อยดีแสดงว่าปฏิบัติไม่ดีพระนั้นพูดจาไม่เพราะนี่ก็ไม่ดีมีความรู้เอาไปเก็บแต้มเนี่ย10แต้มอาจารย์เรา10แต้มเลยเหนือกว่าทุกคนก็จะมาให้คะแนนพระแล้วก็เปรียบเทียบนี้ตลอดเวลาถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันยังไงมันใช่หรือไม่ใช่เคยมีคนไปถามเรื่องเหล่านี้กับพระปฏิบัติท่านว่าพระองค์นั้นทำนี้ผมว่าถูกต้องไหมดีไหมอะไรเงี้ยท่านก็ตอบว่าอาตมาไม่รู้หรอกนะว่าพระนั้นทำดีหรือไม่ดีแต่โยมลองคิดดูดีใจของโยมที่ไปคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอ่ะดีหรือเปล่าเอาดูที่ใจเราเองเราที่ไปให้คะแนนพระเนี่ย มันดีหรือเปล่ามันดูหรือว่ามันไปส่งเสริมจริตของเราหรือเปล่ามันทำให้อัตราเราเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแล้วควรจะไปยุ่งกับเรื่องเขาไหมอาจารย์ของเราเนี่ยจะเจ๋งกว่าใครเพื่อนหรือว่าเรามีหน้าที่ติดต้องไปให้คะแนนพระหรือเปล่าว่าพระนี้ดีพระองค์นี้ไม่ดีพระองค์นี้ดีอะไรครับคือให้ดูที่ตัวเองว่าใช่หน้าที่ของเราหรือไม่อย่าลืมว่าถ้าท่านไปปฏิบัติจริงๆมันก็ต้องมีขั้นมีตอนอย่างเช่นท่านไปถามลูกท่านอ่ะตั้งแต่เข้าโรงเรียนเลยนะอนุบาลถามว่าสิบบวกสิบเป็นเท่าไหร่เด็กก็หัวไม่รู้เรื่องครูยังไม่สอนเอ้าไปโรงเรียนแล้วนี่ทำไมถึงไม่รู้ไปวันแรกเองครับคุณพ่อไม่รู้ก็ไปโรงเรียนแล้วใส่ชุดนักเรียนแล้วใช่ไหมเป็นนักเรียนแล้วต้องรู้สิอย่างนี้เหมือนกันพอท่านเห็นพระเดินมาปุ๊บปฏิบัติอะไรผิดนิดหน่อยท่านก็ไปว่าทันทีนั่นคือพระก็มีขั้นมีตอนเป็นนักเรียนใช่เป็นนักเรียนไปศึกษาปฏิบัติธรรมใช่แล้วผมก็จะไปบอกว่านี่เป็นครูใหญ่นี่เป็นผอ.พอท่านเห็นพระท่านจะคิดว่าเขาหลุดพ้นไปหมดแล้วมันไม่ใช่ แต่ต้องมีบ้างนะก็ต้องอยู่ในการศึกษาอยู่ใช่เพิ่งเข้าวันนี้จะให้สิบบวกสิบได้ยังไงใช่ก็ต้องศึกษาต่อไปแล้วถ้าอย่างนั้นเราเองในฐานะที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ควรที่จะต้องไปยึดติดหรือไปตัดสินกับสิ่งนั้นใช่เขาเป็นเรื่องของพระที่ต้องไปศึกษาหาความรู้ในด้านของธรรมะในด้านของอีกโลกหนึ่งใช่ไหมเราควรจะศึกษาดูใจของเราเองมากกว่าว่าเราทำดีแล้วเหรอทำถูกแล้วเหรอที่คิดอย่างนั้นดีแล้วเหรออย่างนี้ฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยอย่าพยายามไปให้คะแนนใครถ้าไม่ใช่เป็นคณะกรรมการให้ดูที่ใจเราเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราไม่ได้ให้ใครไปต่อหรือว่าอะไรเงี้ยคุณเก็บกระเป๋าออกจากบ้านเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราไม่ได้เป็นคอมเมนเตอร์นะครับฉะนั้นในโลกความเป็นจริงโลกมนุษย์เราเนี่ยเราอยู่ทุกวันนี้เราไม่ควรจะไปตัดสินใครถ้าเราไม่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใช่ไหมครับแค่ที่เราดูตัวเราเองนี่ผมว่าก็ลำบากก็หนักแล้วคุณปู่ของเพื่อนของคนหนึ่งบอกว่ารู้ไหมว่าคนอายุยืนเขาทำยังไงเอาทำไงครับไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแค่นั้นเองถึงได้รอดมาเดี๋ยวนี้ได้รอดมาจนแก่ได้เนี่ยนักเลงทั้งหลายเนี่ยนะยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยตายหมดแล้วก็แปลงแต่หนุ่มๆใช่ครับ18โดนยิงเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านจะได้อายุยืนยาวกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินไปในป่าโน้นดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะผมจะมีอะไรให้ท่านเรียนดูนะครับนี่ท่านก็รอดมาได้นานแล้วเหมือนกันไม่รอดไปไหนรอดมัวไปเล่นกีตาร์อยู่แล้วนะ